สวัสดีครับผมทีทีนะครับผมจากคอปแมนวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการใช้เครื่อง CMI699D นะครับตัวนี้เป็นเครื่องดิจิตอลนะครับสามารถตั้งค่าได้ครับปุ่มฟังก์ชันทุกอย่างวันนี้ผมก็จะมาทำนมสมูทตี้ปั่นครับเป็นนมเย็นเราจะมาสาธิตตั้งแต่แรกครับกด power คืออะไร power คือเปิดเครื่องเมนูก็คือการเลือกเมนูฟังก์ชันการใช้งานเครื่องครับระหว่างเราจะเลือกเป็นสมูทตี้เป็นปั่นนมหรือว่าเป็นปั่นพวกถั่วหรือว่าจะเป็นปั่นพวกทำพวกซอสนะครับได้เหมือนกันสต็อปก็ปุ่มหยุดนะครับอันนี้ปุ่มพักอันนี้ปุ่มเลือกเวลานะครับบวกลบไทม์เพิ่มลบเวลาอันนี้สปีดครับโอเคครับเมื่อเราทำการเปิดเครื่องแล้วให้ทำการกด power ปุ๊บเครื่องจะทำการเปิดพร้อมกับใช้งานได้อันนี้เราจะเลือกเป็นแบบเมนูเราจะเลือกเป็นปั่นพวกผลไม้หรือว่าปั่นแบบมิ้วพวกนมหรือจะปั่นพวกซุปนะครับหรือจะปั่นพวกถั่วนะครับต่างๆได้เหมือนกันอันนี้เป็นโปรแกรมเซตไว้แล้วสุดท้ายเลยปั่นสมูทตี้นะครับชื่อก็บอกตามนี้แต่ถ้าเราไม่อยากปั่นแบบนี้เราสามารถปั่นแบบธรรมดาก็ได้ครับก็คือปั่นแบบออโต้เมมนวดครับกดปิดเปิดด้วยมือเราแค่เราเลือกทางเวลาที่ต้องการแล้วกดสมูทเครื่องก็จะทำการหยุดอัตโนมัตินะครับต้องรอให้สัญญาณดับลงก่อนครับแล้วค่อยยกโถออกโอเคครับอันนี้เราก็จะมาปั่นสมูทตี้นะครับเป็นนมเย็นนะครับจะใส่น้ำแข็งลงไปนะครับตามด้วยนมเย็นฟังครับตรงนี้เป็นตัวเก็บเสียงครับแล้วกดสตาร์ทเครื่องก็จะทำการปั่นนะครับไปเรื่อยๆครับตามรอบของเขาโปรแกรมเขาจะเซตไว้ต่ำแล้วก็มาแรงขึ้นเรื่อยๆครับจะเห็นว่าเนื้อค่อนข้างเนียนละเอียดเหมือนไอติมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนครับสวัสดีครับ